ทีนี้เรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกก็จะเป็นศึกมหาจอมยุทธนี่เขาปล่อยแอดมินเรานี่เขากำลังภายในใช่ไหมศึกอภิมหาจอมยุทธนะฮะคือน่าจะดูนวนิยายหนังจีนเยอะก็เลยใช้ชื่อนี้นะมาโจมหัวในวันนี้นะครับก็เสมอกันไป1ต่อ1นะเมื่อคืนแล้วก็มีเรื่องดราม่าให้พูดถึงเยอะเหมือนเคยสำหรับคู่นี้จริงๆพี่ว่าจริงๆแล้วนะต่อถ้าไม่มีจังหวะสุดท้ายของเกมอ่ะโดกูกับแมคอลิสเตอร์อ่ะเกมมันก็น่าจะจบลงแบบโอเคก็การวิเคราะห์วิจารณ์ก็อาจจะพูดถึงเรื่องของประเด็นต่างๆใช่การใช้โอกาสเปลืองของลิเวอร์พูลของอาร์เซนอลในช่วงแรกอะไรแบบนี้หรือว่าการถูกเปลี่ยนตัวออกของเควินเดบรอยน์ซาโบไวกับเป๊ปนิดหน่อยต้องไปง้ออะไรแบบนี้แต่ว่าพอมันเกิดเหตุการณ์สุดท้ายขึ้นปุ๊บตอนนี้โอ้โหเรียกว่าทุกเรียกว่าหน้าฟีดใน Facebook ในอะไรเนี่ยมีแต่ภาพนี้เลยนะฮะแล้วก็ภาพนิ่งเนี่ยมันโอ้โหภาพนิ่งนี่มันยิ่งชัดเจนภาพนิ่งเคลื่อนไหวก็มีภาพเคลื่อนไหวบางทีเนี่ยเขาทำสโลว์ด้วยนะดูกันชัดๆสิจังหวะนี้จุดโทษหรือเปล่าไอ้ภาพเคลื่อนไหวไม่เท่าไหร่นะแต่ภาพนิ่งมันดูน่ากลัวภาพนิ่งเนี่ยภาพนิ่งปกติจะดูน่ากลัวอยู่แล้วนะไอ้ทีมงานมีภาพนิ่งไหมจะถอดปัญหาขึ้นมาก่อนเลยก็แล้วกันก็เป็นประเด็นปัญหาที่คุยกันเลยแหละแฟนบอลลิเวอร์พูลก็มองว่าลูกเนี่ยมันก็น่าจะได้จุดโทษนะครับนาที98บวกเข้าไปแล้วอะนะแต่ว่าผู้สินไปเข้าลิเวอร์ก็ไม่ได้ให้แล้ว VR ก็ไม่ได้กลับคำตัดสินใช่นะครับก็พิจารณาอยู่พักหนึ่งเหมือนกันนะไอตอนพิจารณาเนี่ยผมเชื่อว่าแฟนบอลแมนซิตี้เนี่ยก็โอ้โหคงเครียดหน้าดูนะครับแต่พอผู้ตัดสินไม่ให้ก็ถือว่าโล่งไปส่วนลิเวอร์พูลก็ถือว่าคาใจกับช็อตเนี้ยนะครับนักวิจารณ์หลายคนก็มองว่าลูกนี้ก็น่าจะเป็นจุดโทษเพราะว่าคิดแบบตรรกะง่ายๆว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นนอกเขตโทษในจังหวะอื่นมันก็เป็นลูกฟาวล์เจนคอปก็บอกว่าลูกนี้มันก็เป็นจุดโทษ 100% แหละเพียงแต่ว่าเจนคอปเนี่ยเขาไม่ต่อความยาวสายความยืดครับคือเขาเข้าใจว่าการตัดสินของกรรมการในจังหวะนี้มันยากอันนี้ผมยกตัวมุกของคอปมาพูดนะคือมันยากสำหรับในมุมเขาเนี่ยลูกนี้มันจุดโทษ 100% แต่ว่าเข้าใจดีเขาเข้าใจว่าซิทูเอชั่นน่ะคือมันนาทีสุดท้ายจริงๆแล้ววินาทีสุดท้ายแล้วเข้าใจคำว่ากฎต้องเป็นกฎฟาวล์ก็คือฟาวล์สิแต่ว่าจังหวะเนี้ยถ้าเกิดว่ามันเป็นการยกเท้าถีบยันไปข้างหน้าตรงๆเนี่ยอันนี้ฟันฟาวร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่แต่ลักษณะนี้มันเป็นการวาดเท้าขึ้นมาแล้วเหยียบมันพอดีจากล่างขึ้นมาบนคือเขาเตะแปรไงใช่ไหมเตะแปรแล้วก็เหยียบตรงนี้มันเป็นจังหวะพอดีหลายๆครั้งเราเห็นแบบนี้กาเซมิโลหรือเคอร์ติสโจหรืออะไรเนี้ยจังหวะแรกเนี่ยมันไม่ได้ตั้งใจแบบนี้หรอกแต่พอจังหวะปะทะกันเนี่ยมันกลายเป็นฟาวล์แล้วก็กลายเป็นใบแดงอะไรไปใช่มันโฟลว์ทรูขึ้นมาแต่ว่าภาพนิ่งเนี่ยนะฮะมันเหมือนกับว่าดูคูเนี่ยไปถีบแต่จริงๆมันไม่ใช่ถีบนะฮะคือเขาว่าเท้าเตะขึ้นมาจากล่างขึ้นมาบนแต่นะฮะแล้วก็มันเขาเรียกโฟลว์ทรูมาโดนแต่นี่มันยกเท้าสูงเนี่ยโอเคมันฟาวล์โดยธรรมชาติอยู่แล้วใช่ทีนี้อย่างที่คล็อปบอกก็คือในมุมมองเขาหรือในมุมคนอื่นๆเนี่ยมันก็คือจุดโทษแต่เขาเข้าใจซิทูเอชั่นนี้ดีเพราะมันนาทีสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วการจะเป่าในจังหวะแบบเนี้ยที่จะให้จุดโทษเนี่ยที่มันจะชี้บุญชี้คุณชี้โทษเลยเนี่ยมันยากสำหรับผู้ตัดสินนะก็เขาเข้าใจแล้วเขาก็ไม่มันเป็นช่วงเวลาที่แบบมันจบเลยมันคือวินาทีมันคือจังหวะสุดท้ายของเกมเพราะนั้นเนี่ยเรื่องแบบนี้เขาบอกว่ามันก็เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเราได้เห็นอยู่เรื่อยๆแหละเขาก็จะไม่อยากจะพูดถึงการตัดสินของผู้ตัดสินให้มันแบบมีน้ำหนักมากจนเปินไปกว่านี้จนแบบไปลบเรื่องอื่นๆเรายกมันเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นพูดคุยกันได้แต่ว่าไม่ถึงขนาดต้องมาเขาเรียกว่าไงให้ความสำคัญกับมันจนแบบกลบเรื่องทั้งหมดของเกมอ่ะคล็อปก็จะเป็นแนวเข้าใจมากกว่านะแต่ว่าเขาก็ไม่เห็นด้วยหรอกเขาก็เสียผู้ทีมเขาเสียประโยชน์นะครับครับทีนี้เนี่ยมันก็เป็นถือว่าเป็นอีกครั้งนึงที่ลิเวอร์พูลก็เสียประโยชน์นะแต่ละทีมก็จะมีได้ประโยชน์เสียประโยชน์ส่วนใครจะไปนับว่าได้ประโยชน์กี่ครั้งเสียประโยชน์กี่ครั้งนั้นก็แล้วแต่นะครับทีนี้ในเรื่องของเกมโหพี่ว่านะใครที่เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลนะโคตรพอใจเลยจริงใช้คำนี้ได้เลยพอใจแบบเมื่อวานมีช่วงเวลาประมาณแบบ10-20 นาทีได้ไหมที่ครองเกมบุกเข้าใส่ซิตี้แล้วซิตี้หาบอลไม่เจอซึ่งปกติเราไม่เคยเห็นนะเพราะปกติซิตี้ไม่ว่าจะเจอใครเป็นซิตี้ที่ครองเกมจะครองเกมรับครองเกมรุกอีกเรื่องก็จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเห็นซิตี้ออกอาการแบบนี้มาอยู่แมตช์นึงแมตช์ไปเยือนวิลล่าซึ่งในช่วงนั้นวิลล่าเขาเป็นจ่าฝูงอยู่ไงวิลล่ากำลังฮอตนะฮะในช่วงนั้นเนี่ยแต่ว่าในช่วงนั้นซิตี้ยังไม่มีเดอบรอยนะซิตี้ยังไม่สมบูรณ์เท่ากับเมื่อวานนี้นะครับแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยผม
บอกแบบนี้ก็แล้วกันว่าดีคนละครึ่งครึ่งแรกซิตี้ดีกว่านิดหน่อยแต่ว่าในครึ่งหลังลิเวอร์พูลดีกว่าเยอะดีกว่าชัดเจนคือมันก็มีจุดเปลี่ยนนะพี่กุ้ยนะโทษใช่จุดโทษคือไอ้เสียจุดโทษนั้นไม่เท่าไหร่หรอกแต่เอเดซอนเล่นไม่ได้เนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องที่ทำให้ซิตี้เป็นรองเยอะเพราะว่าศักยภาพในการออกบอลด้วยเท้าของออเตก้าเนี่ยนะเขาสู้กับเอเดซอนไม่ได้คือเหนียวอ่ะเหนียวเพราะว่าเขาก็มีช็อตเซฟหลายครั้งแต่ว่าการขึ้นเกมมันดูอันตรายน้อยลงไปเยอะถูกไหมคือจะสังเกตว่าพอออเตก้าลงมาเฝ้าเสาเนี่ยนะครับหลังซิตี้เนี่ยเขาไม่จำเป็นเขาจะไม่ส่งคืนหลังนะนะฮะคือต้องจำเป็นจริงๆและอีกอย่างเขาก็ไม่กล้าบิวอัพเกมด้วยลูกกับพื้นขึ้นไปเหมือนกับตอนที่เอเดซอนอยู่ด้วยเราซิตี้ตอนที่เสียเอเดซอนไปแล้วออเตก้าลงมาแล้วอ่ะหนูว่าเขาดูดึงเกมนะแบบเสมอก็โอเคแล้วถ้ามันไม่ได้มีจังหวะที่แบบแน่ๆจริงๆก็ไม่อยากจะเสียการครองบอลกลางสนามเพราะกลัวว่าจะโดนทรานซิชันกลับมาเหมือนกันคือพอออเรก้าลงมาเนี่ยไม่มีเอเดซอนเกมบิวอัพจากหลังไปกลางและจากกลางไปหน้าเนี่ยนะฮะเสียบอลตรงกลางให้ลิเวอร์พูลบ่อยมากนะครับบอลไปไม่ถึงเดอบรอยไม่ถึงโฟเดนแล้วก็ไม่ถึงฮาลันนะครับเป็นเหตุผลที่ทำให้เป๊ปต้องแก้เกมด้วยการถอดเดอบรอยออกนะครับโฮเดนอัลวาเรสก็โดนตัดหายจากเกมไปเลยนะครับเขาก็ส่งโควาซิชแล้วก็ดูกูลงมาใช่แล้วส่งโควาซิชลงมาเก็บบอลตรงกลางเกมก็เริ่มดีขึ้นนะเกมเริ่มนิ่งขึ้นถามว่าเป็นการเปลี่ยนที่เห็นได้ผลไหมมันก็ได้ผลเพราะว่าเกมแดนกลางของแมนซิตี้ก่อนหน้านั้นมันเก็บบอลไม่ได้เลยพูดง่ายว่าเราลองนึกภาพเดอบรอยกับโควาซิชนะเดอบรอยแทบไม่ได้บอลเลยในครึ่งหลังแทบไม่ได้มีอะไรเลยแต่ว่าโควาซิชลงมายังมาช่วยโรดรีกับสโตนซึ่งจะตายอยู่แล้วอ่ะใช่ตอนนั้นเกมคือเป๊ปยอมรับเลยว่ามันต้องเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวไปอธิบายกับเดอบรอยเองเขาชอบนะที่เดอบรอยทำอย่างเงี้ยครับแบบเป็นคนที่แบบสงสัยอยากรู้เหตุผลว่าเปลี่ยนผมว่าทำไมอะไรเงี้ยคือปฏิญาตอบสนองแบบนี้เขาชอบแต่ว่าเดี๋ยวเขาไปอธิบายกับลูกทีมเองแล้วก็เขาต้องเปลี่ยนเพราะบอลมันไม่ได้แล้วลิเวอร์พูลบุกเขาใช้คำว่าเหมือนสึนามิเลยคือทีมผมเหมือนเจอสึนามิเลยคือไม่ได้งอหัวเลยอะแล้วแบบลิเวอร์พูลบุกแล้วเขาชมเอนโดชมแม็กอลิสเตอร์ดีมากจริงเมื่อวานเอนโดแม็กอลิสเตอร์ดีทั้งคู่เลยนะเมื่อวานนี้เนี่ยฟันไดก็ดี3คนที่พี่ยกให้เป็นแบบแมนออฟเดอะแมตช์ได้เลยทั้ง3คนแล้วก็ลุยดีอาร์สก็เล่นดีมากดีอาร์สดีปวดได้ตลอดแล้วพลังเขาเรียกกลับมาแล้วนะไอตอนที่เขาเล่น120นาทีที่เจอเชลซีอ่ะหนูให้อีกคนนึงได้ไหมใช่แบดลี่ก็ดีใช่ไหมก่อนที่ถูกเปลี่ยนตัวออกแต่รู้แต่ว่าอ่ะครอปอาจจะมองวิ่งขึ้นวิ่งลงเยอะมากในช่วงครึ่งแรกและต้นครึ่งหลังเอาความสดลงมาดีกว่าแต่ว่าช่วงตอนที่อยู่ในสนามอ่ะดูไม่ออกเลยนะว่าเป็นเยาวชนเพิ่งขึ้นมาได้ไม่นานเล่นมันดูนิ่งนะก็แต่ว่าการเปลี่ยนเนี่ยโดกูนี่ก็มีผลคือแบบเขาเวลาบอลอยู่ที่เขาเขามันน่ากลัวแต่โอเคในภาพรวมเนี่ยครึ่งหลังเป็นลิเวอร์พูลแบบ 100%เจอร์เก้นคล็อปยังพูดเลยว่านี่คือ53นาที53ก็คือ45บวก8 53นาทีที่ดีที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นทีมเขาเล่นกับแมนซิตี้เลยนะครับก็เป็นครึ่งของลิเวอร์พูลจริงนะคือเมื่อวานเนี่ยแฟนบอลลิเวอร์พูลหลายคนก็ให้เอนโดบ้างนะฮะแมคอลิสเตอร์บ้างเอนโดเหมือนสโมสรจะให้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ส่วนฟันได้เหมือนจะเป็นของพรีเมียร์ลีกมั้งหรืออะไรประมาณนี้แต่ถามผมนะผมชอบดีอาร์สเมื่อวานดีอาร์สใช่ไหมนะครับเขาป่วนแนวรับซิตี้ได้ชัดเจนมากนะครับมีอยู่จังหวะนึงเขามาคนเดียวนะอ๋อแล้วเขาไปด้านซ้ายปุ๊บปุ๊บปั๊บผ่านถ้าเป็นพี่ต้องเอาไม้หน้าสามมาตีแข้งนั่นแหละคือแล้วคนของซิตี้ที่มารุม2รุม1เนี่ยเป็นโรดรี่กับไคล์บ็อกเกอร์ซึ่งเป็นผู้เล่นที่แยกบอลเก่งด้วยไม่แต่ว่าจังหวะนั้นอะโรดี้เขาติดเหลืองอยู่ใช่เขาไม่กล้าเข้าหน้าเขาดูแบบวิ่งตามมานะแต่ประคองแล้วให้วอล์กเกอร์เข้าเพราะว่าตัวเองอ่ะเข้าไม่ได้แล้วแต่2รุม1ผ่านไม่ได้ขนาดนั้นถือว่าโอเคแล้วนะสุดยอดแล้วไวมากนะฮะและอย่างเนี่ยนะอีกจุดนึงที่ผมมองว่าครึ่งหลังซิตี้เล่นยากก็คือว่าโรดรีไปโดนใบเหลืองอ่ะไปโดนใบเหลืองในช่วงท้ายครึ่งหลังครึ่งแรกไงคือโดนแบบไม่น่าโดนอ่ะแล้วเกมเพสซิ่งของลิเวอร์พูลก็ถือว่าทำงานนะทำงานโดยเพราะในครึ่งหลังแล้วเสียงเชียร์อะไรช่วยด้วยโอ้โหร้องเพลงกันในถ่ายทอดสดได้ยินเลยเราไม่ค่อยเห็นแมนซิตี้เจออะไรแบบนี้นะคือแบบเป็นเกมที่โอเคครึ่งหลังต้องยอมเลยต้องเล่นแบบรอเสียงระฆังหมดยกอย่างเดียวอ่ะครับก็โอเคแหละสุดท้ายก็ไม่ชนะไม่ชนะไม่แพ้ถือว่าแมนซิตี้เสียหายนะเสียหายในแง่ที่ว่าโอเคแหละเกมเนี้ยเขาเสมอเขาถือว่าโชคดีค่ะแต่ว่าความเสียหายก็คือแต้มเขาหลุดไป2คะแนนแล้วก็โอกาสจะไม่ได้อยู่ในมือเขาคือเขาต้องชนะรวดให้ได้ทุกเกมที่เหลือแหละแต่เราก็ต้องไปลุ้นให้ลิเวอร์พูลสะดุดด้วยใช่ถ้าชนะรวดที่เหลือเขาจะแซงอาร์เซนอลถูกไหมเขาจะมีการเจอกันแต่ว่าเขายังไม่ได้แชมป์นะถ้าลิเวอร์พูลชนะรวด
ลิเวอร์พูลเป็นแชมป์ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลเนี่ยต้องบอกว่าอาร์เซนอลทั้ง2ทีมแหละถือโอกาสอยู่ในมือเพราะว่าแต่ตอนนี้แต้มเท่ากันอยู่ถ้าชนะรวดไปจนจบฤดูกาลเนี่ยก็มาวัดประตูได้เสียกันแล้วลิเวอร์พูลมีโปรแกรมเจออาร์เซนอลด้วยมั้ยไม่มีแล้วไม่มีแล้วแต่ว่าทั้ง3ทีมจะเจอตัวแปรอย่างสเปอร์สนะใช่นะครับและอีกอย่างนึงนะหลายคนที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลก็กังวลว่าประตูได้เสียเนี่ยเป็นรองอาร์เซนอลถ้าอาร์เซนอลชนะแมนซิตี้ได้หลังจากกลับมาจากเบรกทีมชาติเนี่ยกลัวจะไล่ไม่ทันแต่ผมมองว่ามันยังเหลืออีกหลายเกมมันห่าง7ลูกมันยังเหลือหลายเกมนะใช่ประตูได้เสียห่าง7ลูกเพราะฉะนั้นคือยังบอกไม่ได้ตอนนี้อาร์เซนอลนำอยู่ก็จริงแบบครึ่งแต้มแต่ว่าประตูได้เสียมันไม่เข้าใครออกใครบางทีลิเวอร์พูลก็ยังเคยยิง9สุดอะไรแบบเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยถือว่าอยู่ถือโอกาสในมืออยู่ด้วยกันทั้งคู่ส่วนแมนซิตี้เนี่ยต้องยืนจมูกคนอื่นหายใจประมาณนี้นะครับแต่ว่าเขาก็ยังมองนะบริษัทรับพนันจุกกฎหมายอะไรเขายังมองแมนซิตี้เป็นเต็งหนึ่งนะต่อคือด้วยสายป่านด้วยศักยภาพทีมที่ขนาดใหญ่นะครับและที่สำคัญเนี่ยซิตี้ผ่านรอบผ่านหนาวกับการลุ้นแชมป์แบบนี้มาเยอะนะครับก็ยังคงยกให้เป็นเต็งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดือนเมษายนเนี่ยนะฮะมันจะเป็นเดือนเขาเรียกว่าเดือนโค้งสุดท้ายจริงๆก่อนเข้าเส้นชัยนะครับใครไม่นิ่งเนี่ยมีโอกาสหลุดนะแต่ผมมองว่าลิเวอร์พูลกับซิตี้เนี่ยค่อนข้างที่จะผ่านรอบผ่านหนาวมาเยอะแต่ว่าอาร์เซนอลอาจจะด้อยประสบการณ์ตรงนี้นิดนึงค่ะทำไมคะคุณใน ISJ เขายิงแมนยู70เหรอก็เท่าแล้วก็ยิงแมนยูใจร้ายอ่ะวันนี้พี่คุยหลายแผลแล้วนะเอางี้หลายแผลแล้วนะพี่มีความสุขพี่ไปเจอน้องๆพี่มีความสุขเอางี้แล้วกันไอ้70คราวที่แล้วเนี่ยคือมันเป็นช่วงที่แมนยูเนี่ยเพิ่งได้แชมป์คาราบาวครับมาหลังบ้านก็คือโล่งแต่เจอกันคราวนี้จะเจอแพ็ครถบัสมันก็คล้ายๆกับเฮ้ยแต่เล่นในบ้านไม่ใช่เหรอเล่นในบ้านผมเชื่อว่าเอลิเทนฮากยังไงก็แพ็ครถบัสล่าสุดเอเวอร์ตันยังทำเลยจริงเหรอใช่โอ้โหเจอกับเอเวอร์ตันโดนเอเวอร์ตันยิง20กว่าครั้งจริงเหรอใช่โอ้โหนี่จริงเหรอเนี่ยอย่าไปดูนะสกอร์อ่ะชนะ 2-0 ถ้าใครดูแค่ผลอุ๊ยแมนยูชนะ 2-0 แต่ไปดูในรายละเอียดเกมค่ะเอเวอร์ตันมีโอกาสยิงเยอะกว่าแล้วแมนยูโอเพนเพย์ไม่ได้อันตรายเลยได้2ประตูจากจุดโทษลูกที่ลุ้นน่ะก็คือฟรีคิกกันนะโชเรียกจุดโทษมาผมมั่นใจยิ่งลิเวอร์พูลผลงานดีแบบนี้นะฮะแล้วก็แมนยูผลงานไม่ได้ดีด้วยเนี่ยเจอกันอีก2แมตช์ทั้ง FA Cup แล้วก็พรีเมียร์ลีกที่เหลือเนี่ยนะฮะแมนยูจะมาแบบจอดรถบัสขวางหน้าประตูเลยการที่คุณจะยิงแมนยูได้7ลูกแต่ถามว่ามีมั้ยก็ยังมีแต่มันจะยากมันจะไม่เหมือนกับฤดูกาลที่แล้วอันนี้ผมไม่ได้แกล้งนะคือมันตารางคะแนนเหมือนตลกร้ายนะมันห่าง7ลูกพอดีเลยแต่ว่าต้องแบบเนี้ยแฟนรายการของเราเนี่ยสมองไวผมไม่ได้ไปเขาเรียกว่าไม่ได้โฟกัสตรงนั้นไม่ได้โฟกัสเลยหรือว่าไม่ได้แบบพูดนำร่องให้ อะไรนะไม่ได้ชงให้หวานๆไม่ใช่นะเนี่ยคุณ IISJ เนี่ยนะคุณเนี่ยนะจริงๆเลยนะก็ต้องมาดูกันแต่ว่าก่อนจะถึงวันนั้นมาดู FA Cup กันก่อนFA Cup ก็เหมือนเป็นการชิมลางว่าเจอกันในพรีเมียร์ลีกเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งมันมีความหมายต่อทั้ง2ทีมเนี่ยนะแมนยูจะว่าไปแล้วก็ยังมีลุ้นพื้นที่ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะก็ยังไม่หมดซะทีเดียวจริงๆก็ลุ้นยากหน่อยก่อนที่5พี่ว่าได้ที่5พี่ว่าได้สิทธิ์พิเศษได้คอนแมนยูจะได้เปล่าอ๋อแต่แมนยูจะได้ที่5หรือเปล่าไม่รู้เขาชนะนะเมื่อคืนน่ะเบอร์ชนะแล้วเขายังมีอีก1เกมในมือน่ะก็เจอกับเชลซีตอนนั้นคือก็ต้องลุ้นให้เชลซีชนะสเปอร์แหละจังหวะนั้นต้องลุ้นให้วิลล่าชนะสเปอร์นะอ่ะโอเคเรามาดูกันนิดนึงว่าใครว่ายังไงหลังจบเกมเนี่ยครับเจอกันครอปเขาบอกว่าช่วง10นาทีแรกเนี่ยทีมเขาดูรีบเร่งไปหน่อยนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ได้เลยได้มีจังหวะเล่นบอลไดเรกอะไรของเขาซึ่งน่ากลัวนะครับแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยโอ้โหเป็นครึ่งที่ดีที่สุดเลยเท่าที่เราเคยเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มานะครับแล้วก็แมนซิตี้มียิงบอลชนเสาโดกูไงโดกูแต่เรามีชนคานด้วยนะโบเดนแต่เราก็มีน่าจะได้ 2-3 ประตูเหมือนกันนะครับแล้วก็สำหรับตัวผมแล้วเนี่ยวันนี้เราพิสูจน์เป็นครั้งแรกเลยว่าเราอยู่ในจุดที่ควรจะอยู่อย่าง 100% เลยเราสู้เพื่อมันแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสุดท้ายแล้วจะคว้าอะไรได้บ้างอันนี้ผมว่าชัดเจนเลยนะมันเป็นเกมที่พิสูจน์เลยว่าไอ้ข้อสงสัยคำถามต่างๆเนี่ยมันโอ้โหลิเวอร์พูลเมื่อคืนนี้อยู่ในจุดที่1ในทีมที่เป็นจุดสูงสุดจริงๆอ่ะครับนะแล้วก็ผมไม่คิดว่าจะเคยเห็นพวกเขาหมายถึงแมนซิตี้ต้องลำบากเหมือนวันนี้มาก่อนสักเท่าไหร่นะซึ่งก็จริงมันโอ้โหเป็นเกมที่แมนซิตี้ครึ่งหลังนี่ไม่เคยเห็นเหมือนกันจริงนะโดดเด่นมันมีหลายเกมที่ลิเวอร์พูลเล่นในแอนฟิลด์แล้วเขาวิ่งเกิน100นะอย่างเมื่อคืนแมนซิตี้วิ่งเต็ม100แต่ลิเวอร์พูลวิ่งเกิน100นะครับคือส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเจอร์คอปคุมทีมเป็นฤดูกาลสุดท้ายที่แหละมีผลเยอะ
พี่เห็นมีสภาพนี้อีกครั้งหนึ่งคือแชมเปี้ยนส์ลีกปี2018บาร์ซ่าเหรอลิเวอร์พูลแมนซิตี้เนี่ยอันนี้ไปถึงพูดถึงกรณีที่เจอแมนซิตี้ไม่เคยเจอลิเวอร์พูลแบบกดแมนซิตี้ขนาดนี้ยกเว้นอีกเกมนึงก็คือเกมที่ลิเวอร์พูลถล่ม 3-0 ไอ้แชมเปี้ยนส์ลีกนะรอบ8ทีมสุดท้ายอ่ะลิเวอร์พูล30นาทีติงตุ้งตุ้งตุ้ง 3-0 เลยพี่ว่ามั่นใจว่าแฟนลิเวอร์พูลจำได้อเล็กซ์ออเดร์แชมเบอร์เลนที่ยิงลูกไฟอ่ะตุ้มนั่นน่ะเกมนั้นน่ะพี่ว่าลักษณะเดียวกันคือเกมเพรสบุกของลิเวอร์พูลมันกดแมนซิตี้อยู่หมัดเลยจบตั้งแต่ครึ่งแรกเลยแล้วความแตกต่างมันคือคราวนั้นน่ะลิเวอร์พูลกดแล้วทำประตูได้มันคือความเด็ดขาดเพียงแต่ว่าวันเนี้ยเกมเมื่อคืนเนี่ยทำประตูไม่ได้นะทีนี้ครอปก็พูดถึงเรื่องของจุดโทษเขาบอกว่าสำหรับเขาก็จุดโทษ 100% แหละนะครับทุกคนก็มี iPad มันจะหาดูก็ได้ดูย้อนหลังย้อนหลังแล้วแน่นอนว่าสำหรับเขาเนี่ยมันคือจุดโทษแต่เราไม่ได้มันแต่ว่ามันก็โอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับตัวเขาก็คือลูกทีมสามารถเล่นฟุตบอลแบบนี้ได้นะครับแล้วก็วันเนี้ยผมได้เห็นฟอร์มที่น่าตื่นเต้นมากมายเลยนะครับอ่ะก็ส่วนประตูของแมนซิตี้ที่เขาทำที่มีตัวสกรีนน่ะค่ะครอปก็บอกว่าผมไม่รู้เหมือนกันนะก็เมื่อวานนี้อาร์เซนอลก็เล่นบล็อกในทำนองนี้แล้วจริงๆลิเวอร์พูลเองก็มีการบล็อกเหมือนกันหรือว่าทุกทีมอ่ะก็ใช้วิธีการบล็อกแบบนี้มาเป็นอาวุธซึ่งเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าการบล็อกแบบนี้มันได้รับอนุญาตให้ทำได้มันก็โอเคมันก็เป็นถือว่าไม่ได้ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ในขอบเขตมันเป็นการบล็อกในลักษณะที่เขาเรียกว่าไม่ได้เจตนาแบบไปขวางไงใช่ไหมไม่ใช่ขวางเป็นการสกรีนเป็นการคือคล้ายๆกับอาเก้พยายามจะขยับเพื่อหาตำแหน่งมุมนะฮะก็แล้วเขาบอกว่าลืมไปเถอะเรื่องพุทธศิลป์เนี่ยแล้วเรามาอยู่ที่นี่เราคุยเรื่องฟุตบอลดีกว่านะครับมีหลายแรงที่เราชนะมาได้ตอนนี้เราก็แสดงเห็นว่าเราพร้อมสู้นะแล้วก็นั่นคือสิ่งที่ผมรักที่สุดเลยนะหลังจบเกมนี้คงจะไม่ต้องไปเปิดขวดแชมเปญฉลองอะไรหรอกเพราะว่ามันยังไม่ได้ตัดสินเส้นทางอีกตั้ง10นัดนะครับแต่ที่แน่ๆคือถ้าคุณเล่นฟุตบอลกับแมนซิตี้ได้แบบนี้เนี่ย มันก็เป็นข้อพิสูจน์ได้เลยนะครับซึ่งผมรักสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมนี้มากส่วนวาตารุเอนโดนะนักข่าวก็ถามเขาบอกว่าโอ้โหก็โดดเด่นมากๆเลยก็ชมเลยแหละนะครับว่าเล่นได้ดีส่วนเป๊ปบอกเหลือเชื่อเลยนะที่ลิเวอร์พูลเล่นได้แบบนี้ใช่นะครับเป๊ปคงเป๊ปยอมรับเลยบอกมีหัวหมุนน่ะหนูพูดจริงมีไม่บ่อยนะที่เป๊ปคุมทีมแล้วจะโอ้โหโดนยำจนสะบักสะบอมแบบนี้นะครับก็บอกว่าก็เริ่มต้นได้เราเริ่มต้นได้ดีแต่พวกเขาเล่นได้เหลือเชื่อชิปเป๋งเลยอะไรประมาณนี้นะเหลือเชื่อมากเล่นดีจริงเรามีจังหวะของเราพวกเขาก็มีจังหวะพวกเขาแต่ว่าการมาเล่นกับพวกเขาที่นี่มันไม่ใช่งานง่ายครึ่งแรกโมเมนตัมเรามีโอกาสทำประตูมีแต่ว่าหลังจากเสียจุดโทษในช่วงต้นครึ่งหลังเนี่ยทุกอย่างเขาใช้คำว่าเราก็ต้องทนทุกทรมานเลยนะคงจะทรมานจริงๆอ่ะเกมเปลี่ยนเลยอ่ะโอ้เกมเปลี่ยนเลยคือเกมเปลี่ยนไม่พอเสียประตูมือหนึ่งอีกใช่มีผลเยอะใช่ส่วนเควินเดบรอยก็เมื่อสักครู่เราก็มีพูดกันไปแล้วเป๊ปก็บอกว่ามันจำเป็นต้องเปลี่ยนจริงๆต้องการตัวเก็บบอล นะครับแล้วก็เรื่องของแอนฟิลด์บรรยากาศในแอนฟิลด์ก็บอกว่าการเล่นที่แอนฟิลด์เนี่ยมันยากอยู่แล้วแต่เขาก็บอกว่าที่เอติฮัดมันก็กดดันคู่ต่อสู้ได้เหมือนกันนะลิเวอร์พูลเองก็ไม่ชนะที่นั่นมา8ปีแล้วนะขิงมาขิงกลับแบบขิงมาขิงกลับเยือกเย็นก็สถิติในการปะทะกันครอปกับเป๊ปเนี่ยนะครับครอปชนะ12เป๊ปชนะ11นะครับโอ้โหแล้วก็เสมอกัน7ก็ถือว่าสูสีมากนะครับเคารพซึ่งกันและกันคือเจอกันมาตั้งแต่สมัยที่ครอปคุมดอทมุนแล้วเป๊ปคุมไบเยิร์นมิวนิกนะคือเป๊ปเขาพูดประมาณว่าแบบคือถ้าไม่มีเจอร์เก้นคลอปเขาอาจจะไม่ได้แบบพัฒนาตัวเองขนาดนี้เหมือนคู่แข่งกีฬามันเก่งคนเดียวไม่ได้ไงมันต้องมีคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อมันจะได้ผลักดันกันพัฒนาตัวเองมันในคล้ายที่ลาลิก้าสเปนมีโรนัลโดกับเมสซี่อ่ะต่างฝ่ายต่างแข่งกันยิงอ่ะจนยอดยิงประตูของคุณคู่ทะลุแบบทะลุเพดานเลยอ่ะมันเหมือนผลักดันซึ่งกันและกันหรือเทนนิสมีนาดาลเฟเดเลอร์แล้วก็โยโควิชนะก็สถิติการส่งนักเตะลงสนามคอนเนอร์แบรดลีย์วัย20ฮาวิเอเลียตวัย20จาเลคอนซ่าวัย21เป็นตัวจริงทั้ง3คนเนี่ยถือเป็นครั้งแรกเลยนะนับตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2015เกือบ10ปีนะที่ลิเวอร์พูลทำแบบนี้นะครับตอนนั้นนี่ก็จะเป็นราฮีมเซอร์ลิงเอมิเลียชานแล้วก็ลาซามาโควิชเนี่ยที่เป็นเด็กดาวรุ่งนะครับอายุไม่เกิน21ปีส่วนเควินเดบรอยเนี่ยก็ทำแอสซิสต์อีกแล้วนะนะครับ7แอสซิสต์ในเกมที่พบกับลิเวอร์พูลเป็นรองแค่แลนกิกส์คนเดียวที่ทำแอสซิสต์8ครั้งมากที่สุดแล้วในการเล่นกับลิเวอร์พูลนะอ่ะโอเคมีแอนดี้โคกับแลนกิกส์เท่านั้นที่ทำประตูแล้วก็แอสซิสต์ในการเจอลิเวอร์พูลได้มากกว่าเดอบรอยก็คือโคเนี่ย17ขอไป14กิกส์12
นะครับส่วนเดอบรอยเนี่ย11ก็คือ4ประตู7แอสซิสต์ครับพร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:00 นเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา